ี้ยหลอกหลอกหลอกเอกอันชนาวมาแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนบีโปรเฮ้ยยังกลัวอยู่เลยไม่ได้เอาพามาสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับเอกอันชนาวครับผมวันนี้เราโดนหลอกต่างคนต่างโดนหลอกไม่ใช่หลอกแบบเมื่อกี้นะไม่ใช่ฮะเมื่อกี้มุกเมื่อกี้เล่นมุกคือเราเล่นบาสอ่ะครับอย่าเป็นคนที่แม่งเป็นคนดีเกินไปอย่าซื่อมากเอออย่าซื่อบื้ออย่าซื่อบื้ออย่าซื่อบื้อ yeah. เล่นบาสต้องล่อหลอกก็มีหลอกบ้างใช่หลอกคนนู้นทีคนนี้ทีแต่ไม่ใช่หลอกแบบแท้ไม่ใช่นะเออถ้าคนละหลอกถ้าหลอกมีฟาวไปเนี่ยแม่งโดนตีสองเลยอาจจะมีขึ้นฟาวตีคนตีวันนี้เราเลยมีอีกแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยกันทุกทีมันมี3แมวสามมันน้อยไปเดี๋ยวเด็กๆจับทางได้จัดเป็น6เลยวันนี้เราคูณ2ครับท่าน6สถานการณ์6เลยหลอกให้หมุนอะไรนะ6เลยต้องเฟกโอเคเฟกที่1อันนี้มาดูเฟกที่1ครับเราไล่จาก3แต้มจากวงนอกเข้ามานะนึกถึงแบบพวก small forward หรือ shooting guard Curry Thompson พวกนี้ใช้บ่อยมากเขามักจะมายืนรอเส้น3แต้มสมมติว่านี่เส้น3แต้มใช่ไหมครับยืนรออยู่มีบอลมาอากาศรอมีบอลมาปุ๊บรับเสร็จปุ๊บทำท่าเหมือนจะยิงเขาก็จะวิ่งเข้ามากระโจนเข้ามาแน่นอนปุ๊บหลอกที่1ครับหลอกก็ยิงหลอกก็ยิงพอกระโดดกูเลี้ยงเลยอันนี้คือเราจะเห็นใน NBA แบบเป็นเรื่องปกติเลยใช่ครับผมแต่คุณต้องเซตว่าคุณจะยิงนะอันนี้สิ่งที่สำคัญในการหลอกอันนี้ที่ได้ผลนะครับคือหนึ่งการวางท่าทางเหมือนจะยิงจริงๆโอเคเข้าใจก่อนรับบอลคุณขอบอลถูกต้องลูกมาตามองหัวครับนะครับสองปุ๊บย่อเข่าเหมือนจะยิงเซตเสมือนจะยิงจริงสามยกบอลขึ้นมาครับซึ่งตัวกบมาแล้วรอตัวประกบไม่ต้องรีบนี่สำคัญอย่ารีบรอนะครับแล้วก็อันหนึ่งใช่ไหมที่เหนือกูอย่ารีบไม่ว่าอย่าเพิ่งรีบขอบอลนะเอออย่าเพิ่งเลี้ยงนะเพราะถ้าคุณเลี้ยงบอลคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเลี้ยงปุ๊บคุณจะเฮ้ยไม่ได้แล้วได้คือคุณรับบอลปุ๊บคุณย่อนี่เลยรับเสร็จปุ๊บมองปุ๊บหยอกต่อสู้มาจึ๊บเราหลงคุณยังเลี้ยงได้แล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครเข้ามาครับก็ชูดแม่งเลยครับเอาแค่นี้เหรอเอาก็ว่างก็ชูดดิเออคือมึงไม่มีใครเข้ามามึงก็เซตเพราะฉะนั้นเซตเหมือนจริงคือคุณก็ยิงได้แน่นอนเล่นบาสคุณว่างไม่ชูดเออถูกสายงานที่2ครับผมครับเมื่อกี้ไกลแล้วเข้ามานิดนึงสักประมาณหัวกะโหลกจุดโทษโอเคระยะกลางชูตติ้งการ์ดก็ได้ครับหรือแม้แต่ผู้เซ็นเตอร์ก็ได้ครับวิ่งตัดมารับบอลตรงกลางปุ๊บปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนชูตปุ๊บตัวประกบเข้ามาหาผมก็มาแน่นอนผมเลยครับคุณจะชูตแน่ๆแล้วครับอาจจะกระโดดเลยก็ได้นะครับปุ๊บข้างในแม่งว่างเลยทำไงครับยัดเข้าในปงได้บอลปุ๊บหลอกปุ๊บจะยิงยัดเลยเพราะว่าตัวเซ็นเตอร์จะโถมเข้ามาหาคุณแน่ๆเหมือนเวลาคุณแอนโรอะไรแบบนี้ถูกต้องปุ๊บปั๊บปั๊บมาปุ๊บกระโดดชุดโลหูบ้างกูจัดงั้นคำถามยังไม่ต้องถามแล้วว่าแล้วถ้ามันไม่เข้ามาทำยังไงวางกระชุดแม่งไปยิงแม่มเลยเล่นบาสคุณว่างไม่ชัวร์ถูกตอนที่3ใต้ห่วงเซ็นเตอร์นี่อย่างนี้ประจำขอบอลใต้ห่วงมาลูกบอลมาปุ๊บอันนี้เราจะเห็นเยอะมากคือได้ปุ๊บกูจะบล็อกมึงแน่นอนจากจังหวะปั๊มทับใส่เสร็จเฟกเลยครับพี่บอกปั๊มเฟกมันจะมี2แบบแบบที่1แบบที่1คือปั๊มยังไงปั๊มแล้วก็เอาเพื่อนปั๊มไม่ใช่แล้วปึ๊บปึ๊บตัวประกบจะกระโดดกระโดดบล็อกเราสวนขึ้นไปเลยครับปึ๊บก็คือมีโอกาสได้ฟาวลงมีโอกาสได้ฟาวลงแต่คุณก็จะเจ็บตัวเป็นไปได้แต่อย่าไปเล่นอย่างนี้นะครับอันตรายเพื่อนรออยู่นะคุณการถอยเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออย่าไปทับอย่าเกเรเจ็บไม่ดีใช่ไม่ดีอย่าไปทำกับเฟกที่2คือรอแม่งตกเลยคือเราค่อยสวนขึ้นไปเออได้เหมือนกันจะได้ชูตง่ายๆโล่งๆไม่ต้องปะทุมาทะได้แต่เนี่ยเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันอะไรหลอกเสร็จปุ๊บไม่ว่ามันจะหล่นหรือไม่หล่นถ้าเรามองเห็นเพื่อนวิ่งมาในแผนที่ว่างกว่าอีกนิดนึงเราก็ยังเลือกส่งได้ได้เหมือนกันมันได้3แบบคือเวลาอยู่ใต้แป้นนะครับอย่างน้อย1หรือ2ตัวโดนแน่นอนประกบมีแน่นอนเพื่อนจะว่าง1หรือ2คนแต่ใต้แป้นยิงดีกว่ายิงดีกว่ายิงไปเถอะมันถึงใต้หัวสถานการณ์ที่4ครับสมมติว่าหลุดมาเลย์อัพคุณได้มาอย่างสวยเลยขึ้นมากำลังขึ้น1 2แล้วโอ้โหมีตัวประกบกันไหมสมมติเฮียยกมากำลังขึ้นมา1 2ยังไงก็ต้องโดดกันแน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ไงตรงนี้ว่างเปลี่ยนมือหลอกส่งหลอกหลอกว่าจะขึ้นคือคุณไม่จำเป็นว่าคุณมาเร็วหรือจะเลย์อัพแต่คุณต้องเลย์อัพครับ
คุณช้าๆเข้าไว้ใจเย็นๆแล้วคุณมองดูด้วยมีเพื่อนคุณตามมาไหมเพื่อนตามมาหลอกหลอกว่าจะขึ้นหดมือลงหรือแค่จังหวะก้าวที่คุณแม่จะเห็นพลอยกายเวลาเขาส่งใช่ปุ๊บใช่บางทีแค่เขาก้าวแรกปุ๊บแล้วเขาก็ปุ๊บปุ๊บไม่ใช่แล้วประมาณนั้น4ไปแล้ว5 5เมื่อกี้จังหวะเลนี่คือโอเค5นี่จังหวะไดฟ์กำลังเลี้ยงเข้ามาเลยกำลังครอสเลยยังไงเวลาครอสโอเวอร์ดิหลุดตัวที่1มา2 3โอ้โหตรงนี้แม่งลุมมาตุ้มเลยโซนจะแตกพวกนี้โซนแตกเพราะเขาต้องเข้ามากันเราแล้วทำไงครับเพื่อนสมมติว่ามีตัวกบกันเซนเตอร์อยู่เบสไลน์ใช่ไหมครับเราหลอกเลี้ยงเข้ามาแล้วใช่ไหมแค่นี้แม่งหลุดมาเลยเพื่อนว่างแล้วเป็นเพลย์ที่มักจะเจอเวลาที่เขาเล่นพิกแอนด์โรลใช่เวลา3แต้มครับพี่แอนด์โรลเรียกคอมาเสร็จปุ๊บบังปุ๊บมุดผ่านปุ๊บมุดผ่านตัวผมตามเสร็จไอ้นี่วิ่งตัดเข้ามาปุ๊บว่าใช่ใช่ส่งให้เพื่อนเพลย์แบบนี้คุณควรจะให้บอลลงพื้นเพราะว่าเหตุผลตัดยากใช่1ถูกตัดยาก2คือจังหวะที่เพื่อนจะได้บอลแล้วเล่นต่อมันยังไงแต่ถ้าคุณเล่นระดับแบบเซ็นเตอร์สูงมากนะครับแอลิอุปเลยแอลิอุปไปเลยใช่เล่นบอลบอลเลยเพลย์ที่6เพลย์ที่6มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่มีเพลย์ที่6 1ถึง5คุณอาจจะทำไม่ได้ดีคือคุณหลอกเฟกเนี่ยนะแล้วคุณก็ส่งแบบมองเพื่อนอย่างเงี้ยครับครับให้สังเกตก่อนว่าทั้ง5เพลย์ที่พี่เอกพูดมาเนี่ยมันมักจะต้องมีเพลย์ที่6ประกอบคือคุณอย่าไปต้องส่งครับถ้าต้องส่งไม่หลอกแล้วใช่จะหลอกมันต้องหลอกไม่แต่ตอนส่งถูก no look pass ชัดเจนมากโนลูคัสนะครับต้องไปฝึกบ่อยๆเลยเรื่องโนลูคัสฝึกให้เป็นนิสัยเลยคุณอย่าส่งแบบธรรมดาแบบโนลูคัสบ้างเฮ้ยๆๆปุ๊บส่งโนลูคัสก็หมดเฮ้ยมี7ด้วยเหรอ7คืออะไรหลอกที่ไหนดีหลอกที่ไหนต้องเลือกหลอกที่สนามบาส B Pro ที่นี่เหรอที่นี่แหละงั้นเนี่ยมีหลอกแปลกอะไรอ่ะเอกจ่ายค่าสนามให้เยอะด้วยนะเฮ้ยเนี่ยไปอันนี้8แม่งหลอกแดกค่าสนามเอ้ยเหี้ยกับมังกรเหี้ยโน้ตลูกแต่ส่งแม่งไม่ตกขอโทษกล่าวว่าจะแบบสะบัดเหี้ยเข้ามา